สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน FPHTU Open House Online 2022 Live Streaming เจาะลึกทุกหลักสูตรปริญญาตรีโทเอกค้นหาตัวตนที่ใช่สาขาที่ชอบกับคณะสาธารณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน EP ที่3กันแล้วค่ะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันนางสาวอัญชิตาสุนทรปิยพันธ์นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรมค่ะและผมนายกสกรเกียรติจันทึกนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรมรับหน้าที่เป็นพิธีกรในครั้งนี้นั่นเองครับสำหรับ EP ที่3เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติที่จัดตั้งที่ศูนย์รังสิตกันนั่นเองครับหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในแขนงอาชีวสุขศาสตร์แขนงวิชาการยศาสตร์และความปลอดภัยแขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมมลพิษทางอากาศและการควบคุมพิษวิทยาทางอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมสถิติและวิธีวิจัยเป็นต้นครับและนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆเหมือนทุก EP ที่ผ่านมามาให้เล่นกันเหมือนเดิมนะคะโดยกติกานะคะก็มีดังนี้เลยค่ะข้อ1 นะคะต้องกด Subscribe YouTube FPH ธรรมศาสตร์ Channel ของเราก่อนนะคะข้อ2กดไลค์และแชร์วิดีโองาน FPHTU Open House โพสต์ไปยังหน้าไทม์ไลน์ Facebook ของตัวเองพร้อมทั้งเขียนบอกจุดเด่นของหลักสูตรหรือชอบอะไรในหลักสูตรอย่าลืมตั้งค่าเปิดสาธารณะด้วยนะครับและข้อ3 นะคะอย่าลืมติด Hashtag FPHTU Open House ตัวอย่างเช่นนะคะอยากเรียนการยศาสตร์กับอาจารย์แล้วค่ะ #FHTU Open House ค่ะและจากนั้นกรรมการจะสุ่มผู้โชคดีและสุ่มของรางวัลจำนวน15รางวัล นั่นเองครับสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15เมษายน2565เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.เฉลิมชัยชัยกิติพรค่ะอาจารย์นะคะเป็นที่ปรึกษาคณบดีคณะสาธารณศึกษานะคะซึ่งจะมาแนะนำหลักสูตรMSc PhD in Occupational and Environmental Health International Programs นั่นเองล่ะค่ะซึ่งอาจารย์จะมาเป็นผู้ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับหลักสูตรว่าเป็นอย่างไรมีจุดเด่นอะไรบ้างแนวทางรับสมัครเป็นอย่างไรรวมถึงการพูดคุยและตอบคำถาม Q&A ที่หลายๆคนสงสัยกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็มาขออนุญาตนะครับแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและก็หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวไมและอนามัยสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาตินะครับหลักสูตรนี้ก็เป็นหลักสูตรหนึ่งนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะยินดีที่จะนะครับนะเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะได้นะฮะเป็นโอกาสที่ได้พัฒนานะนักอาชีวไมและก็นักอนามัยสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนักสาธารณสุขหรือนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่สนใจเรียนในสาขานี้นะครับที่จะมาเรียนเพื่อที่จะยกระดับความรู้ศักยภาพต่างๆมาเพื่อนำไปพัฒนานะความรู้ความสามารถของตัวเองหลักสูตรนี้นะฮะออกแบบมาเพื่อจะผลิตนะครับบัณฑิตเป็นผู้นำทางด้านนะครับสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถทางด้านอาชีวไมและความปลอดภัยรวมทั้งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับนะที่บัณฑิตที่จบไปนี้นะฮะก็มั่นใจว่าจะมีแนวคิดที่ดีต
่อการที่จะพัฒนายิ่งในปัจจุบันนั้นในเรื่องของสุขภาพต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะอันนี้ก็เป็นปัญหาในลักษณะของโลกใบนี้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านของสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านของเทคโนโลยีต่างๆที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปนะเทคโนโลยีก้าวไกลนะฮะความปลอดภัยสุขภาพอนามัยต่างๆต้องก้าวให้ทันโลกใบนี้ฉะนั้นหลักสูตรนี้จึงหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ทางด้านอาชีพใหม่แล้วก็ความปลอดภัยรวมทั้งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยเพื่อให้บัณฑิตที่จบไปนั้นสามารถไปประยุกต์ใช้นะครับให้สอดคล้องกับการพัฒนาและการแก้ไขนะฮะปัญหาทางด้านอาชีพใหม่และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปครับสำหรับหลักสูตรนี้นะครับนะก็เป็นหลักสูตรที่คณะสาธารณศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับนะเป็นเจ้าภาพหลักก็ร่วมมือนะกับคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยนะครับเช่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคณะแพทยศาสตร์นะและคณะสหเวชศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะอื่นๆนะครับนอกจากนี้คณะสาธารณศาสตร์ยังได้นะสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะครับเพื่อที่จะได้ให้นักศึกษานะฮะซึ่งมีประสบการณ์ต่างๆมาระดับหนึ่งแล้วนะฮะได้มีโอกาสไปเรียนรู้แล้วก็สร้างความร่วมมือนะครับและได้เข้าใจประเด็นปัญหานะต่างๆที่จะเผชิญในอนาคตเช่นร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะกระทรวงแรงงานหรือกระทรวงอื่นๆนะครับที่นะครับได้รับผิดชอบปัญหาทางด้านอาชีพใหม่ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมนะนั้นโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตนะครับนะให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านอาชีพใหม่และความปลอดภัยอย่างแท้จริงนะสำหรับในเรื่องของหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่มุ่งที่ให้นักบัณฑิตจบไปแล้วเนี่ยพร้อมจะทำงานได้นะครับทำงานในลักษณะทางด้านอาชีพใหม่ความปลอดภัยหรือทางด้านสิ่งแวดล้อมได้นะส่วนหนึ่งของบัณฑิตที่จบไปแล้วนะครับนะก็ไปทำงานเป็นอาจารย์ก็มีนะฮะในมหาวิทยาลัยนะก็มีเพราะว่าการที่เราผลิตบัณฑิตออกไปนั้นนะบัณฑิตนั้นจะต้องมีความรู้หลากหลายนะฮะความร่วมมือกับในประเทศเรามีแล้วรวมทั้งเรามีความร่วมมือกับประเทศต่างๆด้วยกับมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยนะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอาเซียนแล้วก็ในประเทศบางหลายประเทศด้วยกันนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเรามีความร่วมมือกับประเทศนะครับญี่ปุ่นนะฮะมหาวิทยาลัยฮอกไกโดยูนิเวอร์ซิตี้นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้ออฟนะครับนะยูนิเวอร์ซิตี้ออฟออคูเปชันนอลแอนด์เอนไวรอนเมนทัลเฮลท์ก็เป็นมหาวิทยาลัยชื่อว่าอาชุมัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่นเรายังมีความร่วมมือกับยูนิเวอร์ซิตี้ออฟพับลิกเฮลท์เมียนมานะ National Institute of Occupational and Environmental Healthของเวียดนามนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยอื่นๆอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะงานนะจุดประสงค์หลักในการที่เราต้องการมีความเครือข่ายความร่วมมือนั้นก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศแต่ว่าในต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าในอนาคตนั้นโลกใบนี้ไม่ได้อยู่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวแล้วนะฮะโลกใบนี้อาจจะเป็นโลกเสมือนเป็นโลกใบเดียวกันเลยนะฮะยิ่งตอนนี้เรามีประชาคมอาเซียนนะครับแล้วก็ยังมีนะเครือข่ายทางด้านนะประเทศต่างๆนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมนะก็ต้องอาศัยความรู้ทางด้านสาธารณสุขทางด้านอาชีพใหม่แล้วก็อนามัยสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยนะครับนะงั้นในลักษณะการเรียนการสอนนั้นเรามุ่งที่จะให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางเป็น Student Center Learning นะฮะนะแล้วก็นักศึกษาจะต้องรู้จักค้นคว้าหาความรู้เพื่อสามารถประยุกต์นะฮะวิชาการไปใช้ในเสมือนจริงได้นะครับอันนี้ก็นะฮะเราก็ตามรอยพระบาทนะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลเดชวิกรมพระบรมราชนกพระองค์ตรัสว่านะฮะ True success is not in the learning but in its application for the benefit of mankind นะความสำเร็จนะไม่ได้อยู่ที่การเรียนอย่างเดียวแต่อยู่ที่ว่าเราสามารถประยุกต์ความรู้นะครับให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเดินตามรอยพระบาทนะครับพระองค์ตรัสไว้แล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเรานั้นก็ใช้เป็นเครื่องนำทางชีวิตนะครับมาตลอดในส่วนนี้
งั้นความสำคัญของหลักสูตรนี้อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็คือว่านะฮะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นนะครับตอนนี้เราเข้าสู่นะยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นยุคนวัตกรรมนะต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะฮะในขณะนี้นะเทคโนโลยีก้าวไกลนะฮะความปลอดภัยอาชีพใหม่และอนามัยสิ่งแวดล้อมต้องก้าวให้ทันตรงส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นี้นะฮะนะและเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในฉบับปัจจุบันนะฮะการเรียนจึงต้องเป็นการยกระดับนะครับคุณภาพคนนะฮะเป็นการเสริมสร้างนะครับองค์ความรู้และพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนนะครับเศรษฐกิจและสังคมต่อไปนะอันนี้ก็จะตรงกับในเรื่องของระดับโลกในขณะนี้เราก็คิดถึงในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะครับในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ Sustainable Development Goal SDG 17 SDG 17เป้าหมายเป้าหมายที่เกี่ยวกับเราในขณะนี้นะครับก็คือ SDG ที่3นะฮะ Good Health and Well-being นะก็คือนะครับสุขภาพดีนะก็นะมีความผาสุกนะครับอันนี้เป็นเรื่องเป้าหมายที่สำคัญคือเป้าหมายที่3คนทำงานทุกคนต้องมีสุขภาพดีนะครับถึงจะมีความผาสุกในชีวิตนะ Good Health and Well-being นั้นก่อนที่นะฮะคนจะไปทำงานไม่ว่าจะทำงานในระบบหรือนอกระบบก็แล้วแต่นะเราจะต้องนะฮะดูแลสุขภาพเขาให้สามารถทำงานได้นะฮะไม่เป็นโรคจากการทำงานไม่เจ็บป่วยจากการทำงานไม่ประสบอันตรายจากการทำงานนะครับหรือไม่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆนะซึ่งเป็นปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมขึ้นมาตรงนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราจะต้องนะป้องกันคนทำงานให้มีสุขภาพดีตลอดอายุการทำงานนะครับเพราะว่าขณะนี้สังคมเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยและในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบสมบูรณ์แบบแล้วซูเปอร์เอจิ้งอีร่าแล้วนะครับทั้งคนสูงวัยนั้นเมื่อใกล้จะเกษียณหรือเกษียณไปแล้วจะต้องไม่เป็นภาระต่อครอบครัวไม่เป็นภาระต่อสังคมทั้งเราจะต้องดูแลสุขภาพของคนทำงานนะให้พร้อมจะทำงานได้ตลอดช่วงชีวิตไม่ใช่แค่เกษียณแต่หลังเกษียณด้วยนะครับอันนี้ก็จะตรงกับนะฮะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับมาตราพ.ศ.2560นะครับมาตรา74รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำให้เหมาะกับศักยภาพและวัยแล้วก็เน้นด้วยนะครับและให้มีงานทำทั้งนี้ให้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยด้วยเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรนะฮะที่จะต้องนะก้าวไกลให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เน้นในเรื่องของนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เราจึงมีงานในเรื่องของนะวิจัยนะเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เข้าก้าวทันกับโลกใบนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับโอเคครับงั้นแนวทางในการศึกษาของหลักสูตรนี้ก็คือนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วเราเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็ให้มีการลงปฏิบัติจริงนะครับสำหรับหลักสูตรนี้นะครับในที่คณะสาศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์นะฮะเครื่องมือทางด้านสุขศาสตร์สาขากรรมและความปลอดภัยเครื่องมืออุปกรณ์ทางด้านของทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างครบครันเลยนะครับอันนี้เรายังมีความร่วมมือกับคณะต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะฮะที่นักศึกษาสามารถนะเรียนรู้แล้วก็ทำการศึกษาวิจัยนะเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้นะครับอาจารย์คะเมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างคะสำหรับในเรื่องของอาชีพที่สำเร็จไปจบไปแล้วจะไปทำอะไรได้นะครับหลายคนที่มาเรียนก็มีอาชีพอยู่แล้วครับแต่หลายคนที่มาเรียนนะฮะก็ต้องการจะเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกเลยตรงส่วนนี้นะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพนะที่เกี่ยวข้องทางด้านอาชีพใหม่และความปลอดภัยหรือทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้แต่ส่วนหนึ่งที่ผมได้สังเกตเห็นก็คือว่าส่วนหนึ่งก็จะไปเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย
ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านอาชีพใหม่อนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะประมาณสัก40กว่าแห่งนะ48แห่งประมาณนั้นนะครับนะยังต้องการคนที่เป็นอาจารย์อีกเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นอาชีพที่จบไปแล้วสามารถทำได้นะครับและนอกเหนือจากจุดเด่นด้านหลักสูตรที่ทันสมัยแล้วอาจารย์คิดว่าหลักสูตรของเราเนี่ยยังมีจุดเด่นที่แตกต่างจากสถาบันอื่นอย่างไรบ้างครับงั้นในเรื่องของหลักสูตรนะครับที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดขึ้นนี้นะครับจุดเด่นของเราก็คือว่าเรามีผู้ทรงคุณวุฒินะฮะมากมายนะครับผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้มีประสบการณ์นะฮะมีความรู้ความสามารถนะเคยบริหารจัดการทางด้านของงานทางด้านความปลอดภัยงานทางด้านอาชีพใหม่และงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับนั้นประสบการณ์เหล่านี้นะครับของผู้ทรงคุณวุฒินะก็จะมาถ่ายทอดนะครับเป็นประสบการณ์จริงให้กับนะครับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทั้งระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับให้สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้หรือในสถานการณ์จริงได้นะครับแล้วก็ผู้ทรงคุณเหล่านี้ยังช่วยแนะนำในเรื่องของการทำวิจัยทำวิทยานิพนธ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่จะช่วยให้นะครับบัณฑิตนะมหาบัณฑิตแล้วก็บัณฑิตที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกนั้นสามารถจบได้ในเวลานะครับงั้นในการที่นักศึกษาจะจบได้ในเวลานั้นก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างความรับผิดชอบของนักศึกษาเองนะฮะแล้วก็ความร่วมมือของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็อาจารย์ในคณะที่สามารถจะช่วยได้รวมทั้งเรายังมีผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการนะครับและมีประสบการณ์จริงจากภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยที่มาช่วยนะจากสถานประกอบการต่างๆด้วยนะครับท้ายที่สุดนี้นะคะอาจารย์เชิญชวนผู้ที่สนใจนะคะในหลักสูตรเนี่ยเข้ามาเรียนกับพวกเราหน่อยค่ะอาจารย์ฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะฮะที่อยากจะเชิญชวนนะครับให้พวกเรานะฮะที่มีความสนใจจะมาเรียนต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกนะครับหลักสูตรทางด้านมหาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาอาชีพใหม่และอนามัยสิ่งแวดล้อมรวมทั้งหลักสูตรปริญญาเอกนะฮะปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนะสาขาอาชีพใหม่และอนามัยสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาตินะครับนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะสำหรับผู้ที่จะมาเรียนนั้นขอให้มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์นะครับหรือพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์หรือพื้นฐานอื่นๆนะครับที่มีการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ก็สามารถจะมาเรียนได้แล้วก็ให้มีการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่านี่เป็นหลักสูตรนานาชาตินะฮะเพราะเรามีโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนะครับเราจะต้องไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษากับคงมหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้วยนะครับครับก็ขออนุญาตนะฮะแนะนำหลักสูตรนะครับนะวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับสาขาอาชีพใหม่และอนามัยสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาติแล้วก็หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนะสาขาอนามัยสิ่งอาชีพอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาตินะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการแนะนำหลักสูตรของเราในวันนี้แต่ก็แน่นอนค่ะเหมือนทุก EP ที่พูดไปว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าหลักสูตรปังๆดีๆยังมีอีกเพียบค่ะอย่าลืมติดตามต่อใน EP ต่อๆไปด้วยนะคะและโปรดติดตามรับชมกิจกรรม APHTU Open House Online 2022 Live Streaming เจาะลึกทุกหลักสูตรปริญญาตรีโทเอกค้นหาตัวตนที่ใช่สาขาที่ชอบกับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ใน EP ถัดไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง APH ธรรมศาสตร์ Channel และอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกิ้งกิ้งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ